การขยายตัวเศรษฐกิจของสปปลาวในปี2021คาดว่าจะลดลงยังเหลือเพียง 2.2 ส่วนหอยหลังธนาคารโลกได้ปรับลดการขยายตัวของเศรษฐกิจสปปลาวในปี2021จาก4ส่วนหอยมาเป็น 2.2 ส่วนหอยย้อนนะครับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19หอบใหม่ธนาคารโลกสี่ให้เห็นว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจอยู่ภาคพื้นอาเซียนตะวันออกและแปซิฟิกได้ถูกจำกัดจากปัญหาการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19สายพันธุ์เดลต้าเป็นผลเหตุให้ขั้วเหื่อนและวิสาหกิจยังคงสืบต่อประเสริฐกับสภาพความยุ่งยากซึ่งจะเหตุให้การขยายตัวของเศรษฐกิจสาลงนอกนั้นธนาคารโลกยังได้ปรับลดการขยายตัวของเศรษฐกิจสปปลาวในปี2021จาก4ส่วนหอยของการคาดคะเนในเดือนเมษามาเป็น 2.2 ส่วนหอยจากการคาดคะเนครั้งล่าสุดในเดือนกันยาผ่านมาย้อนนะครับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19หอบใหม่ขณะที่ปี2022จะขยายตัว 4.4 ส่วนหอยลดลงจาก 4.5 ส่วนหอยของการคาดคะเนในเดือนเมษาที่ผ่านมาท่านมานูเอลราเฟโรห้องประธานธนาคารโลกที่รับผิดชอบในภาคพื้นอาเซียนตะวันออกและแปซิฟิกกล่าวว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจของบรรดาประเทศกำลังพัฒนาในภาคพื้นอาเซียนตะวันออกและแปซิฟิกประเสริฐกับโศกสตาถดถอยพร้อมนี้ท่านยังกล่าวเติมอีกว่าถึงภายในปี2020ภาคพื้นนี้สามารถจำกัดปัญหาการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19ขณะที่ภาคพื้นอื่นๆในโลกพบความยุ่งยากแต่กรณีการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นในปี2021ได้เฮ็ดให้โอกาสการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาคพื้นนี้ในปี2021ลดลงอย่างไรก็ตามภาคพื้นนี้เคยผ่านพ้นวิกฤตต่างๆในระยะผ่านมาได้ยังเข้มแข็งมาก่อนสนั่นด้วยนโยบายที่ถูกต้องภาคพื้นนี้จะสามารถฟื้นตัวได้อีกครั้งอิงตามข้อสรุปในบทรายงานดังกล่าวเห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นและสืบต่อการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19มีความเป็นไปได้สูงที่จะกระทบต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและเฮ็ดให้ความบ่เสมอภาพในสังคมเพิ่มขึ้นในระยะยาวขั้วเหื่อนเป็นจำนวนหลวงหลายได้รับผลกระทบว่าเฉพาะแม่นขั้วเหื่อนผู้ทุกข์ยากซึ่งเป็นไปได้สูงที่เขาเจ้าเหล่านั้นจะสูญเสียรายได้ถูกกระทบจากปัญหาการขาดดุลคำประกันเสบียงอาหารขณะที่วิสาหกิจหลายแห่งประเสริฐกับความยุ่งยากวิสาหกิจขนาดใหญ่น่าจะประเสริฐกับการลดลงของยอดขายหรือรายได้และเป็นไปได้สูงที่เขาเจ้าจะมุ่งใส่เทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลลูกหลานบ่ได้เรียนหนังสือและต้องถือบีบให้ขายทรัพย์สินที่จำกัดของตนผลตามมาที่จะมีต่อปัญหาการเพิ่มขึ้นของการขาดแคลนสารอาหารเฮ็ดให้เด็กเตี้ยการลดลงของทุนมนุษย์และการสูญเสียทรัพย์สินของการผลิตจะกระทบต่อความสามารถในการสร้างรายได้ในอนาคตของบรรดาขั้วเหื่อนเหล่านั้นความบ่เสมอภาพที่เพิ่มสูงขึ้นระวังวิสาหกิจต่างๆยังจะเฮ็ดให้ความบ่เสมอภาพระหว่างผู้ออกให้งานนี่เพิ่มสูงขึ้นท่านอริยามัททูวนานักเศรษฐศาสตร์ธนาคารโลกประจำภาคพื้นอาเซียนตะวันออกและแปซิฟิกกล่าวว่าการเร่งซักวัคซีนและการกวดหาเสือเพื่อควบคุมการติดต่อของพยาธิโควิด-19จะสามารถฟื้นฟูกิจการทางเศรษฐกิจให้บรรดาประเทศที่กำลังประเสริฐกับสภาพความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจได้ไวสุดภายใน6เดือนต้นปี2022และสามารถเฮ็ดให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจเพิ่มเป็น2ทบในปีหน้าพร้อมนี้ท่านยังกล่าวอีกว่าแต่ในระยะยาวมีเพียงแต่การปฏิรูปล่วงเลิกเท่านั้นที่จะสามารถป้องกันบ่ให้เกิดสภาพเศรษฐกิจขยายตัวซาและบ่ให้มีความเสมอภาพในสังคมเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นรูปการผสมประสานการปฏิรูปแก้ไขปัญหาสองส่วนที่ยังบ่ทันปรากฏให้เห็นเถื่อในภาคพื้นนี้และในศตวรรษนี้บนรายงานฉบับนี้ประเมินว่าประเทศส่วนใหญ่ในภาคพื้นซึ่งรวมทั้งอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์จะสามารถซักวัคซีนเพื่อเพิ่มอัตราการปกคลุมให้กว่าเอาหลายกว่า60ส่วนหอยของประชากรในประเทศภายใน6เดือนต้นปี2022ถึงว่าอัตราการปกคลุมของการซักยาวัคซีน
อาจจะบ่สามารถลบล้างปัญหาการติดเสื่อแต่ก็จะเฮ็ดให้อัตราการตายจากพยาธิอักเสบปอดสายพันธุ์ใหม่นี้ลดลงได้อย่างหลวงหลายถือเป็นการช่วยให้สามารถกลับคืนไปดำเนินกิจการเศรษฐกิจได้ยังไงก็ตามภาคพื้นดังกล่าวยังจะต้องได้เพิ่มความพยายามอย่างเอาจริงเอาจังใน4ด่านเพื่อแก้ไขพยาธิโควิด19ในระยะยาวคือ1แก้ไขปัญหาความลังเลบ่ไปซักวัคซีนและแก้ไขข้อจำกัดทางด้านความสามารถในการกระจายวัคซีนให้ทั่วถึงเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดสภาพที่บ่สามารถเพิ่มขอบเขตในการปกคุมของการซักวัคซีนได้2ปรับปรุงการกวดหาเสือการติดตามและการแยกเดี่ยวเพื่อควบคุมการติดเสือ3เพิ่มการผลิตวัคซีนภายในภาคพื้นเพื่อลดพรกันเอื้ออิงใส่การนำเข้าของวัคซีนจากภาคพื้นอื่นและ4สร้างความเข้มแข็งให้ระบบสาธารณสุขเพื่อให้สามารถทับมือกับการสืบต่อของพยาธิดังกล่าวจำเป็นต้องมีการช่วยเหลือจากสากลเพื่อสนับสนุนความพยายามภายในประเทศในทั้ง4ของเขตที่ได้กล่าวมานั้น